จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเด็กชายวัยว14ปีก่อเหตุใช้ปืนไล่ยิงประชาชนในห้างสยามพารากอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและสาวชาวเมียนมานอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บจํานวนมากหนึ่งในนั้นคือหนุงหนิงหรือนางสาวเพนพิวันสงวนนำสกูลแฟนคลับนักร้องดังนนทนนและก็เซเว่น ถูกยิงกระสุนโดนจุดสำคัญที่สมองสองนัดและที่ชายโครงอีกสองนัดอาการโคมา่าล่าสุดวันที่13ตุลาคม2566ได้รับรายงานจากตัวแทนแม่หนุงหนิงแจ้งว่าเมื่อเวลาตีสองกว่าของวันนี้13ตุลาคมหนุงหนิงหรือนางสาวเพนพิวันผู้ขอร้ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วนับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่3จากเหตุความรุนแรงที่พารกร